าล่ะนักเรียนทุกคนตอบมานะว่า2บวก3เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะเท่ากับ10ค่ะบ้าหรือเปล่าครูเขาเขียนคำตอบไว้แล้วคำตอบที่ถูกต้องคือ5ต่างหากทำไมเธอถึงไม่ฉลาดได้ขนาดนี้อะฮะทำไมนายต้องว่าเราด้วยอะก็ในหนังสืออันนี้บอกว่า5บวก5เท่ากับ10แต่ครูบอกว่า2บวก3นักเรียนใจเย็นนะคะอย่าทะเลาะกันใจเย็นนะแต่ว่าหนูดูในหนังสือไม่ได้ดูบนกระดานนี่นะก็ฉันบอกให้เธอฟังครูเธอก็ไม่เชื่อฉันน่ะฮะวันวันเอาแต่ทำอะไรเมื่ออะไรทั้งวันฮะเฮ้ยนักเรียนหยุดเดี๋ยวนี้นะยายตัวเหม็นสกปรกโสโครกที่บ้านไม่มีน้ำใช้เหรอไงถึงได้ตัวเหม็นขนาดนี้เฮ้ยหยุดนะนักเรียนทำไมพูดจากับเพื่อนแบบนั้นน่ะนิสัยไม่ดีเลยนะคะทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะขอโทษเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยไม่ขอโทษหรอกครับครูผมไม่ได้ผิดเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอไปจัดการมานี่เลยนะทศพลทำไมถึงเป็นเด็กก้าวร้าวแบบนี้คะครูตีผมเลยครับตีผมเลยถ้าครูอยากจะตีครูก็ตีผมเลยไม่อ่ะครูไม่ทำโทษเธอหรอกแล้วครูจะทำอะไรอ่ะครับครูจะโทรบอกแม่เธอครูครับคือผมผิดไปแล้วต่อไปผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับเอาล่ะนักเรียนทุกคนฟังครูนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนนะยังไงก็อย่าลืมนะคะเตรียมเอกสารให้กับคุณครูด้วยเดี๋ยวครูจะให้เอกสารนักเรียนไปกรอกนะกรอกรายละเอียดทุกอย่างลงในกระดาษนี้นะคะขอบคุณค่ะทศพลมาเอาไปจ้ะทศพลครับครับครูเฮ้ยแม่ผมจะว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้เอานะแม่ไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูไปหาเธอที่บ้านเองครับเอาล่ะนักเรียนทุกคนกลับบ้านได้จ้ะเฮ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยแล้วบ้านเธอพร้อมที่จะให้ครูเขาเยี่ยมไอ้ยายสกปรกนี่อย่ามาว่าเรานะลูกจ๊ะมีอะไรแม่กำลังยุ่งแม่ครับวันนี้คุณครูบอกว่าจะมาเยี่ยมบ้านน่ะแม่กลับบ้านก่อนได้ไหมลูกได้ยินไหมจ๊ะว่าแม่ไม่ว่างบอกครูไปเลยว่าแม่ไม่อยู่แล้วก็บอกครูไปเลยนะว่าที่บ้านเราไม่มีใครอยู่แต่คุณครูบอกว่าผมนี่ลูกฟังแม่ดีๆนะบ้านเราไม่มีใครอยู่บ้านเราไม่มีใครอยู่แล้วลูกก็ไม่อยู่บ้านเพราะวันนี้แม่ก็ไม่อยู่บ้านเป็นไงอ่ะเพื่อนสรุปแม่เขาให้ครูไปเยี่ยมบ้านไหมอ่ะสงสัยจะไม่อ่ะแต่ฉันก็ไม่ค่อยอยากให้ครูมาบ้านเท่าไหร่หรอกนะเพราะถ้าครูมาบ้านครูก็ชอบฟ้องแม่ตลอดเลยอ่ะไอ้มันก็อย่างนี้ล่ะเพื่อนเราไปเที่ยวบ้านยายสกปรกกันไหมก็น่าสนใจดีนะมาแล้วจ้ามาตาครูมาเยี่ยมแล้วนะลูกมาตาทำอะไรอ่ะมาตาล้างจานอยู่เหรอลูกครูคะบ้านมาตาน่าสงสารมากๆเลยมาตาอาศัยอยู่กับคุณยายและคุณยายก็ตาไม่ค่อยดีแถมบ้านมาตาไม่มีน้ำประปาใช้ด้วยค่ะคุณครูมาตาจะต้องไปตักน้ำต้นคลองสกปรกตรงด้านนั้นมาใช้อะไม่เป็นไรนะมาตาเดี๋ยวครูจะหาทุนการศึกษาให้เองนะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะคุณคือคุณยายของมาตาใช่ไหมคะคุณครูขอถ่ายภาพบ้านแล้วก็ถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะเผื่อคุณครูจะได้รวบรวมทุนการศึกษามาให้มาตาแล้วก็คุณยายอะค่ะขอบใจนะจ๊ะขอบใจมากๆเลยแล้วอยู่ดีๆมันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่อแต่นี้พี่ไม่ได้แต่งเรื่องอะไรขึ้นเลยนะคะเรื่องราวมันกำลังจะแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วเชียวแต่ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองบร็อกเฮเวนโอ้แม่เจ้ามาตาเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูไม่เป็นอะไรค่ะคุณครู
พี่ว่าพี่ทนดูต่อไปไม่ได้แล้วทุกคนพี่จะต้องจัดการกับพวกที่มาทำแบบนี้กับนักเรียนของพี่พี่ครับใจเย็นก่อนนี่พี่นอกบทแล้วนะครับไม่ได้อะพี่ทนดูไม่ไหวจริงๆทุกคนคือแบบเขารู้นะว่าเราอ่ะกำลังทำอะไรอยู่แล้วเขาก็มาทำแบบนี้กับเราได้ยังไงคุณยายคะมากับหนูค่ะเดี๋ยวก่อนนะจะพายายไปไหนหนูว่ายายไม่ควรอยู่ในเมืองนี้แล้วค่ะยายควรจะไปอยู่ที่อื่นนะคะที่นี่มันไม่ปลอดภัยดูดิขนาดยืนอยู่เฉยๆยายยังเจอกับเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เลยและที่สำคัญตอนนี้ข้างหลังคุณยายมีอะไรหรอคะคุณครูมีซอมบี้เฮ้ยรีบหนีกันเถอะมาตาเดี๋ยวครูจะพาเธอไปอยู่ที่เมืองอื่นนะเดี๋ยวก่อนจ่าใจเจ๊งก่อนนะมันไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นแค่การแต่งตัวของเด็กสมัยนี้เท่านั้นเองนะมานี่จ่าคุณครูเด้อยายจะพาไปบ้านยายนะจะได้พักผ่อนแล้วก็กินอะไรอร่อยๆนะคุณยายคะหนูว่าตอนนี้คุณยายควรจะวางหนูลงนะคะนี่มันไม่ถูกต้องโอ้ย God ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรเลยทุกคนแล้วเรื่องราวเรื่องนี้จะจบอย่างไรทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปคะเอ้ยทางไปทางไหนล่ะเนี่ยยายมองไม่ค่อยชัดพอดีไปผ่าต่อมายายค่ะยายควรหยุดก่อนมาตาไม่เป็นไรนะเพื่อเราจะคอยช่วยเธอเองขอบคุณทุกคนมากนะแต่สำหรับมาตาแล้วอ่ะขอแค่เพียงมาตาได้อยู่ดูแลคุณยายก็พอแล้วล่ะเงินทองก็ไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณยายของมาตาปลอดภัยกินอิ่มนอนหลับแล้วมาตาจะเป็นหลานที่ดีของคุณยายตลอดไปขอตัวก่อนนะเพื่อนๆแล้วเจอกันวันจันทร์คุณยายคะไปเถอะค่ะกับบ้านเรานะเดี๋ยวมาตาจะบอกทางให้นะคะเลี้ยวซ้ายค่ะโอเคจ้าหลานไปเถอะนะเรากลับบ้านของเรากันนะลูกนะหนูรักยายนะคะเดี๋ยวก่อนมาตากลับมาก่อนโอ้ my god ทุกคนแล้วจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอะไรอ่ะโอ้ไปไม่ถูกเลยค่ะทุกคน